รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกสนับสนุนโดย Toyota Hilux Evo TRDเช็คอินกันที่นี่เลยค่ะเมืองทองธานีซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่สำหรับจัดการแสดงสินค้าต่างๆที่น่าสนใจนั่นเองและตอนนี้ก็ถึงคิวของงาน Thai Fex World Food Asia 2016ค่ะและในงานนี้นะคะใครที่เป็นขาช็อปขาชิมเนี่ยก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นงานที่มีการรวบรวมเอาเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับอาหารนะคะเอาละค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวกู๊ดขอพาขาช็อปขาชิมเข้าไปดูเลยค่ะว่าในงาน Thai Fex นั้นเขาจะมีนวัตกรรมมีวัตถุดิบมีอาหารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะตามมาเลยค่ะThai Fex World of Food Asia 2016 งานนี้เรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมผู้ผลิตทั้งผู้ค้าไทยและต่างชาติซึ่งนำสินค้านวัตกรรมทางด้านอาหารในรูปแบบใหม่ๆจัดแสดงเต็มพื้นที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีงานนี้จัดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหารและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารซื้อของมาได้เยอะมากเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอันนี้อะไรอะคะยำทูน่าโอ้ยำทูน่าอร่อยอร่อยขอบคุณค่ะโอ้ดูสิคะซาลาเปาลูกใหญ่น่าทานมากเลยค่ะซึ่งที่นี่ค่ะในงานนี้เขาก็มีให้เราได้ชิมได้ลองกันแล้วใครที่ถูกใจก็สามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะมางานนี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับขาชิมแล้วก็ขาช็อปค่ะเพราะว่านอกจากเรานะคะจะได้ชิมของอร่อยที่นี่แล้วค่ะก็สามารถซื้อของราคาพิเศษนะคะกลับไปได้ด้วยค่ะอย่างนี้ค่ะกู๊ดเนี่ยชอบปลาทูน่ามากๆเลยซึ่งที่นี่เขาก็จะมีปลาทูน่าให้เราเลือกทุกแบบเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างหลายคนนะคะอาจจะสงสัยค่ะว่าเอ๊ะแต่ละสีนี่มันแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะอย่างนี้เลยค่ะสีขาวนี้เป็นปลาทูน่าสเต็กในน้ำแร่นะคะข้อดีก็คือเหมาะมากสำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากเอาไปทำอาหารพวกผัดพวกทอดนะคะแนะนำนี่เลยค่ะสีนี้ค่ะอันนี้เป็นทูน่าสเต็กในน้ำมันถั่วเหลืองค่ะนี่สีเล็กทูน่าเขาก็มีทูน่าสเต็กในน้ำมันดอกทานตะวันค่ะซึ่งนอกจากเราจะได้โอเมก้า3จากเจ้าปลาทูน่าแบบเน้นๆแล้วนะคะเราก็ยังได้กรดไลโนเลอิกแอซิดจากน้ำมันดอกทานตะวันด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็จะมีทูน่าสเต็กในน้ำเกลือนะคะเหมาะสำหรับเป็นอาหารสุขภาพเหมือนกันค่ะและสำหรับใครที่ชอบทานแซนด์วิชค่ะเขาก็จะมีทูน่าแซนด์วิชนะคะซึ่งเป็นเนื้อทูน่าชิ้นเล็กๆค่ะที่เราเนี่ยสามารถเอาไปทำแซนด์วิชได้เลยนั่นเองค่ะคนเยอะมากเลยค่ะไม่รู้ว่ามีอะไรกันนะคะแต่ว่าจำได้ว่าบูธเนี้ยเขามีซีแลบมางานด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะซีแลบท่านไหนเขามางานนี้กันค่ะโอ้นี่เลยค่ะคุณคริสหอวังแล้วก็คุณเจสซี่เดอะเพสค่ะคุณเพียวสวยมากเลยอะโอ้โหคุณผู้ชมครับแฟนคลับเนี่ยมากันเต็มบูธที่อยู่เลยค่ะเดี๋ยวกูขอตัวไปขอลายเซ็นก่อนนะคะนอกจากเราจะได้พบกับสองสาวสุดฮอตคริสหอวังและเจสซี่กิรณาจัสมินชูเทอร์จาก The Fest Thailand ที่มาร่วมบูธของบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนกับเมนูพิเศษสุดสตรองกันแล้ว
งานนี้ยังมีซิลิต้าเจนเซนนางเอกสาวสุดฮอตผู้มีรสนิยมในการรับประทานอาหารและดูแลสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมควงคู่มากับมาดามตวงอุบลรัตน์ช่อธีรพฤกษ์เซเลบริตี้ชื่อดังเจ้าของหนังสือ50เมนูกินให้ผอมภายใน30วันและ Cooking for Family ที่มาเผยเคล็ดลับอาหารสุดพิเศษและร่วมทำเมนูสุขภาพแจกชิมฟรีตลอดงานอีกทั้งสินค้าคุณภาพราคาสุดพิเศษอีกมากมายเรียกได้ว่าสาวกอาหารสุขภาพนั้นพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามมาค่ะเป็นแซ่บค่ะมาที่ไหนนะคะเราสาธิตมาเที่ยวที่งานนี้ทุกปีเลยหรอคะเป็นครั้งแรกที่มาครับผมมา 2-3 ปีแล้วค่ะก็มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อกี้ซื้ออะไรบ้างครับตอนนี้ก็ซื้อพวกอาเก่าอะไรไปเรียบร้อยแล้วครับแต่กำลังมาดูเพิ่มอีกแล้วว่าจะซื้ออะไรซื้อกุ้งซื้อปลามาแซลมอนปลากระพงพวกของแช่แข็งค่ะก็มาซื้อทูน่าอะค่ะเอาไปทำยำแล้ววันนี้ที่มานี่รู้สึกยังไงบ้างในงานที่มาเที่ยวมาก็ไม่นึกว่าแบบงานเขาจะแบบจัดใหญ่ขนาดนี้ครับมีเวลาในงานที่เป็นร้อนใช่ไหมคะให้เลือกความหมายควรนะคะก็ได้เห็นเชฟแต่ละบูธนะคะก็เอาไปประดิษฐ์หรือว่าทำอาหารที่บ้านเองได้ค่ะก็ได้ค่อนข้างความรู้เพิ่มเหมือนกันเพราะก็เขาก็มีเหมือนกับเป็นจัดเวิร์กช็อปก็มีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกอาหารเมนูต่างๆด้วยก็ได้ความรู้เพื่อไปใช้ได้ครับในเอาแค่ปั้นหน้ามาผสมในไข่เจียววันนี้ก็จะได้เมนูง่ายๆอย่างนี้ค่ะก็มีกำลังทำอยู่ก็จะเป็นกะเพราปลาสาดีในซอสพริกค่ะด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวใหม่เลยโปรดักต์ใหม่ค่ะแล้วก็กำลังทำอยู่รอสักครู่ครับคุณผู้ชมคะกว่าจะเดินหมดทั้งงานไทเฟคนะคะเรียกได้ว่าทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งอิ่มเลยค่ะแต่ว่าสนุกมากๆนะคะเพราะว่างานไทเฟคนะคะไม่ว่าจะจัดปีไหนนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นของนะคะให้เราได้ชิมได้ช็อปได้ทั้งความรู้ความสนุกความสุขครบเครื่องจริงๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณก็ได้ของที่เอามาเป็นวัตถุดิบในการทำคุกกิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นค่ะพักสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับเมนูของเรากันค่ะ